สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันศุกร์20กันยายน2567อยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรจน์ชัยกุลและดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะวันนี้คงต้องติดตามเรื่องของฟ้าฝนนะครับอิทธิพลของพายุซูริกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานเพิ่งจะขยับขึ้นเป็นพายุโซนร้อนแล้วก็ได้ชื่อเรียบร้อยแล้วก็ไม่พ้นข้ามวันเนี่ยก็ลดกำลังลงเป็นดิเพรสชันเรียบร้อยเข้าสู่เวียดนามเมื่อวานช่วงเย็นๆใช่ค่ะช่วงตอนกลางของเวียดนามก็ทำให้เกิดฝนหนักมากซ้ำเติมประเทศเวียดนามหนักไปอีกนะครับเพราะว่าว่ากันว่าบางจุดเนี่ยโดนไประดับ300มิลลิเมตรมันมหาศาลเลยนะจริงเราเวียดนามเนี่ยเพิ่งจะแบบว่ายังไม่คลายจากยางอีเท่าไหร่เลยอ่ะเวียดนามโดนหนักว่าเชียงรายบ้านเราหนักแล้วเนี่ยเวียดนามนี่สองสามเท่าเลยนะคะตอนยางอีนะคะแล้วเมื่อคืนช่วง4 ทุ่มก็ขยับเข้าไปที่ลาวแล้วก็อ่อนกำลังลงเป็น depression และปกติ depression เนี่ยเขาจะไม่มีชื่อแต่เพราะว่าอันนี้คืออ่อนกำลังลงจากโซนร้อนซูริกก็เลยยังคงมีชื่ออยู่จะเข้าสู่ประเทศไทยนะครับจังหวัดที่เฝ้าระวังใกล้ชิดจริงๆฝนตกต่อเนื่องที่อีสานตอนบนตั้งแต่เมื่อวานแล้วหลักๆคือที่สกลนครกับที่นครพนมแล้วก็ลุ้นกันให้รีบอ่อนกำลังลงเหลือแค่หย่อมความกดอากาศกำลังแรงหย่อมความกดอากาศต่ำนะคือมีมวลอากาศเย็นลงมาจากประเทศจีนก็มีโอกาสที่จะทำให้พายุเนี่ยลดความรุนแรงลงเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าต่อให้ลดความรุนแรงลงเนี่ยกลายเป็นหย่อมก็จะตกฝนตกแช่อยู่ตรงนั้นน่ะแล้วจะไม่ได้ตกแค่อีสานเพราะว่าอิทธิพลของลมพายุจะดูดมวลอากาศขออภัยดูดเมฆดูดความชื้นจากทางฝั่งอันดามันไปด้วยก็จะทำให้ฝนเนี่ยก็จะมาทั้งตลอดแนวภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็มาที่ภาคกลางที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลแจ้งเตือนฝนตกหนักเนี่ยกรมอุตุเตือน74จังหวัดเลยนะค่ะจะเหลือไว้ทำไมอีก 2-3 จังหวัดไม่แน่ใจแล้วก็แจ้งเตือนยาวไปจนถึงสุดสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นยังไงวันนี้ก็วางแผนกันนิดนึงแล้วกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นครพนมเมื่อวานนี้เห็นเขาเตรียมการรับมือน้ำท่วมอะไรกันอยู่ค่อนข้างเต็มที่นะแล้วก็ต้องชื่นชมการทำงานเจ้าหน้าที่ครับตอน2:00 อ่ะรองอธิบดีกรมอุตุมาไลฟ์อัปเดตสถานการณ์พายุให้ฟังใน Facebook อ่ะคือเอาจริงๆนะเห็นทำงานแบบนี้อย่างน้อยอ่ะถ้าจะท่วมถ้าจะตกอ่ะเรายังเห็นความตั้งใจความใส่ใจอ่ะคือมันเหมือนกับเมื่อวานนี้มีท่านนึงเป็นนักวิชาการบางคนก็อยู่ที่เชียงรายอ่ะตอนนี้ต้องเร่งทำความสะอาดฟื้นฟูคือไม่อยากให้ทำเวลาราชการอย่างเดียวอ่ะค่ะ8 โมงถึง 4 โมงเย็นเพราะว่าตอนนี้ไอ้น้ำเนี่ยมันมีขยะด้วยมันเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่ามันขังนานๆเนี่ยมันจะมียุงไปเพาะพันธุ์หรือไม่แล้วก็แบบกลิ่นที่มันเหม็นน่ะชาวบ้านเขาก็แบบเขาก็ทนระดับนึงแล้วอะแต่ถ้าเกิดว่ามันทำลายสุขภาพจิตมากๆเขาอยากให้แบบทำ24 ชั่วโมงแต่ว่าไม่ใช่คนเดียวทำ24 ชั่วโมงนะคะแบ่งเป็นกะได้ไหมครับกะราชการคุณทำไปแล้วกะดึกพิเศษมากกว่านั้นนะตั้งแต่4 โมงเย็นถึงเที่ยงคืนก็ได้เที่ยงคืนถึง8 โมงก็ได้แบ่งกะแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนไปเลยอะมันคือมันต้องพิเศษมากกว่านั้นน่ะคือช่วงเนี้ยข้าราชการทำงานดีนะทั้งปภ.ทั้งอุตุนิยมวิทยาแต่ว่านักการเมืองเราก็ยังคงต้องถูกตั้งคำถามอยู่ว่าจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเอาล่ะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยหลายคนก็เห็นบิ๊กป้อมไปอยู่ที่หนองคายในขณะที่ที่สภาก็มีการประชุมก็เลยอ่ะเหรอคือลาประชุมไปลงพื้นที่อย่างนั้นหรือก็เลยกลายเป็นวิวาทะขึ้นมาคือวิปรัฐบาลเนี่ยคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณโอ้โหออกมาจวกแรงเลยนะหนักมากคือไม่ได้บอกชื่อตรงๆว่าหมายถึงบิ๊กป้อมแต่บอกเลยว่าฝากไปถึงพี่น้องประชาชนทั้งประเทศคือถ้าเห็นส.ส.เนี่ยไปลงพื้นที่วันพุธวันพฤหัสให้ไล่กลับเข้ามาที่สภาหน่อยให้เข้ามาทำงานที่สภาหน่อยอันนี้ก็พูดถูกเออแต่มันก็จริงอันนี้ก็พูดถูกทำงานแค่2 วันเองเต็มที่3 วันอะถ้าเกิดประชุมอะไรต่อเนื่องเนี่ยแต่ปกติแล้วทำงานแค่2 วันไอ้คำว่าทำงานแค่2 วันคือทำงานในสภา2 วันแต่เข้าใจแหละเวลาท่านลงพื้นที่นะท่านอาจจะไม่ได้มีวันหยุดด้วยซ้ำแต่ว่าพอลงพื้นที่เอาปัญหามาเนี่ยมันต้องมาเสนอในสภามาออกเป็นกฎหมายจะแก้จะปรับจะเพิ่มมันคืองานในสภาไม่งั้นเราจะสร้างสภาแพงๆทำไมเล่าแต่พอไปดูเรื่องที่เขาจะยื่นแก้กฎหมายกันก็สายหัวนะวันนี้เพื่อไทยเตรียมยื่นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่จะไปลดความเข้มข้นเรื่องจริยธรรมลงนะวันนี้และจะไปแตะอำนาจของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วยเมื่อวานประธานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านไปร่วมประชุม AACC คุณโก้แล้วก็มีอีกท่าน2 ท่านอะไรเงี้ยแต่คุณนครินทร์เมฆไตรรัตน์ไปด้วยท่านก็ปฏิเสธจะให้ความเห็น
แต่ท่านตอบอย่างนึงบอกว่าถ้าเกิดมติมันออกมาต้องเป็น2ใน3นะคะครับคือท่านใช้ภาษากฎหมายอ่ะคุณก็แต่ว่าตีความแล้วก็คือว่าก็ถ้ากฎหมายมันตรามายังไงอ่ะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอ่ะค่ะถ้าจะเป็น6 2ใน3ก็ต้อง2ใน3นะคะจะใช้วิธีตอบแบบคุณอุ๊งอิงได้ไหมว่าเมื่อวานนักข่าวเจอ ก็เลยไปถามว่าที่เฟดธนาคารกลางสหรัฐลดดอกเบี้ยแรงเนี่ย 0.5% เศรษฐกิจบ้านเราจะเป็นอย่างไรนายกไม่ตอบนะครับนายกบอกก็แบ่งงานให้รองนายกแล้วให้รัฐมนตรีแล้วเดี๋ยวให้รัฐมนตรีตอบละกันถามอะไรยากเกินความสามารถตีนักข่าวแต่เมื่อวานก็มีการเซ็นตั้งกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเรียบร้อยก็มีบรรดารัฐมนตรีสำคัญสำคัญนั่งกันอยู่ครบเลยใครเป็นหัวหน้าคณะคุณอุ๊งอิ๊งเป็นเองเหรออ่าใช่ใช่ประธานโดยตำแหน่งแต่ก็เดี๋ยวคงมอบหมายรองกองไปนั่งประชุมเหมือนเดิมอ่ะอย่าใช้งานพี่อ้วนเยอะสงสารแต่ชุดนี้น่าสนใจมี2พี่ชัยอยู่ในนั้น คุณพี่ชัยชุนหาวิชระคุณพี่ชัยนฤทธพันธ์แล้วก็มีผู้ว่าแบงค์ชาติอยู่ในนั้นคนที่คุณพี่ชัยถามว่าจบอะไรมาเหรอทีมก็สมควรนะที่ตู่เคยเรียกไม่อยากบูลลี่นะแต่ว่าแบบคุณน่ะแบบไปถามเขาทำไมเขาจบที่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยลองไปถามขอโทษนะคุณพิชัยลองไปถามคณะรัฐมนตรีของคุณดีจบมาตรงกับสาขาที่ทำงานบ้างหรือเปล่าสาขาที่เรียนจบมาเนี่ยถ้าเราพูดแบบนี้จะกลายเป็นบูลลี่เราจะไม่พูดเพราะเรารู้ว่าดูคุณไปแก้ไขคุณสมบัติเอาสิถูกไหมล่ะจนมีคนถามว่าเฮ้ยมันไม่มีคนที่แบบว่าคลีนแล้วมีความสามารถเข้าไปเลยเหรอ พี่ที่เขาเป็นนักการเมืองเขาตอบว่าก็มันไม่ใช่ญาติเขามันไม่ใช่คนของเขาไม่ใช่พวกของเขาจบไหมพูดถึงประเด็นเศรษฐกิจเมื่อวานในสภาก็สนุกนะครับคุณหมายสุริกัญญาจากพรรคประชาชนตั้งคำถามถึงโครงการดิจิตอลวอลเล็ตว่าดิจิตอลวอลเล็ตแบบใดก่อนที่ไปอ้างว่าเอ๊ะจะต้องกระตุ้นเร่งด่วนเลยจ่ายไปเงินสดเนี่ยแล้วก็ทำให้ประชาชนวุ่นวายต้องไปผูกพร้อมเพย์กันเข้าธนาคารต่อคิวกันยาวเนี่ยคิดได้เมื่อไหร่ว่าจะต้องแจกเป็นพร้อมเพย์คิดได้เมื่อไหร่ว่าจะต้องแจกเป็นเงินสดมีตัวเลขทางเศรษฐกิจตัวไหนเป็นตัวบ่งชี้อะไรอย่างใดแล้วมันใช่เหตุผลทางเศรษฐกิจจริงหรือว่าเป็นเหตุผลทางกฎหมายที่ไม่ยอมพูดกันว่าเพราะถ้าปล่อยเลยไปเกิน30กันยายนมันใช้งบไม่ได้อันนี้วินยูชนพึงสดับได้ เราตอบแบบนี้ได้เปล่าวินยูชนพึงสดับได้ความสนุกมากกว่านั้นก็คือจะถามว่าดิจิตอลเมื่อไหร่แล้วคุณจุลพันธ์ก็ยอมรับเลยนะว่ามันมีการเปลี่ยนรัฐบาลทำให้การวางแผนระบบจ่ายงงจ่ายเงินเนี่ยดิจิตอล e-payment นู่นนั่นนี่เนี่ยเดี๋ยวเลื่อนไปประมูลต้นปีนะไม่จริงถ้าระบบคุณดีหลังบ้านคุณดีอ่ะเปลี่ยนหัวใหม่เข้ามาเขาก็ดำเนินการต่อได้ถูกปะใช่ก็ที่บอกไปแล้วไงว่าตั้งแต่รอบที่แล้วที่เขาประมูลกันนะอันนั้นไม่ใช่ระบบจ่ายเงินมันเป็นแค่พัฒนาแอปทางรัฐแล้วก็ระบบลงทะเบียนเท่านั้นมันไม่เกี่ยวกับเปลี่ยนรัฐบาลหรอกมันยังเป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยอยู่ไม่ใช่หรอยังไม่ได้เลือกตั้งใหม่นะนี่แค่เปลี่ยนนายกรัฐมนตรีนะแต่นโยบายหลักคือพรรคเพื่อไทยที่ชนะเลือกตั้งแม้จะเป็นอันดับ2ก็ตามแต่คุณจะตั้งรัฐบาลได้ก็ต้องเป็นนโยบายที่คุณหาเสียงเอาไว้ถูกปะคะเดี๋ยวพอเราจวกรัฐบาลหนักๆก็จะมีแฟนคลับเข้ามาทักทายแล้วหรอไม่รู้เรื่องตำรวจสนุกไม่แพ้กันนะครับอย่างที่ทราบว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่บิ๊กต่อเข้าไปให้ข้อมูลเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางการเงินจะไปพัวพันเว็บพนันหรือไม่อย่างใดนะเมื่อวานกรตรจะเรียกสอบเพิ่มอีก1คนซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวละครสำคัญผู้ชมน่าจะคุ้นชื่อกันอยู่รองฟางเป็นนายตำรวจที่เกี่ยวพันกับเรื่องของเทคโนโลยีว่ากันว่าเป็นผู้ที่รวบรวมเงินส่งไปที่นายตำรวจระดับสูงหรือไม่อย่างใดกรตรบอกเลยว่าถ้าไม่มาเนี่ยจะถูกให้ออกจากราชการนะก็เป็นคนที่พี่ตั้มเขาไปพูดข้างหน้าวันที่พี่ต่อเอาข้อมูลไปให้วันที่พี่ต่อไปรายงานตัวกับกรตรมีรองฟังแล้วมีใครคนมีดาบอะไรดาบยาวดาบยาวคือรวบรวมมาก่อนแล้วก็ส่งผ่านรองฟังก็ไปกระจายต่อสู่ในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ต่อไปไปเถอะรองฟังถ้าไปอ่ะโดนให้ออกช้าแต่ถ้าไม่ไปโดนให้ออกเลย เราพูดแบบนี้ได้ไหมลองฟังล้อเล่นนะไปเถอะค่ะไปเถอะแบบคือมันก็ต้องสู้ด้วยข้อมูลหลักฐานแล้วมันมาขนาดนี้แล้วอ่ะถูกไหมคะแต่ก็เนาะไม่เนาะทำไมเนาะอะไรเหรอคือฝั่งบิ๊กต่อยังไม่โดนตั้งคดีอะไรทั้งสิ้นนะครับพี่ตั้มตรงนี้ตอนนี้ทุกคนฉันจะเรียกทุกคนว่าพี่หมดเลยพี่ตั้มพี่ต้องไปที่สน.เตาปูนเพราะพี่ไปยื่นเรื่องที่สน.เตาปูนถูกไหมต้องไปยื่นเรื่องที่ไม่ใช่ต้องพี่ตั้มไปยื่นเรื่องที่สน.เตาปูนแล้วไม่ใช่แค่ทนายตั้มด้วยอ่ะพันตำรวจเขายศอะไรนะคริสที่เอาข้อมูลไปให้ปริยเกต
แต่ว่าข้อมูลเส้นทางการเงินไปให้ตำรวจเพิ่มเติมเนี่ยแต่ว่านั่นเขาเป็นฝั่งตรงข้ามไงถูกปะเขาเป็นลูกน้องของรองโจ๊กใช่ใช่ใช่แต่เส้นทางการเงินมันไม่มีฝั่งไงเส้นทางการเงินของใครของทั้งหมด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 อ่ะโอเคถ้าเกิดสมมติว่าสองฝ่ายสารภาพนี่คือเรียกว่าสารภาพไหมคะคือถ้าสารภาพยอมคายข้อมูลน่ะเขาอาจจะกันคุณไปเป็นพยานคงไม่พยานหรอกอาจจะไม่ใช่พยานแต่ว่าโอเคที่หนักจะได้กลายเป็นเบาที่ตำรวจชอบใช้คำว่าให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอาจจะมีเหตุให้บรรเทาโทษได้อะไรได้คือจริงๆนะเรื่องนี้ไม่ได้พูดไม่ได้แล้วจะพูดทำไมแล้วจะพูดทำไมคือเกริ่นอย่างนี้แล้วกันคือเรื่องที่ผมได้ยินจากผู้ใหญ่มานานแล้วเขาคิดให้ว่าให้ลองเปรียบเทียบระหว่างข้อหารับสินบนกับข้อหารับสินบนและฟอกเงินและทำเองอะไรหนักกว่ากันใช้คำนี้แล้วกันเอาเป็นว่าเอาเรื่องขึ้นสู่ศาลให้ได้อะค่ะสำหรับดิฉันนะแล้วไปพิสูจน์กันในชั้นศาลส่วนใหญ่บ้านเราคดีหลายๆคดีอ่ะโดนตัดจบตั้งแต่ยังไม่ขึ้นศาลด้วยซ้ำไปแล้วก็ไปโทษนั่นโทษนี่ไม่ค่ะ มันอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมชั้นต้นไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือแม้กระทั่งชั้นอัยการก็ตามมีให้เห็นแล้วนะคะใหญ่ขนาดไหนก็โดนเรียกไปสอบได้ก็โดนคดีได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะพิสูจน์ว่าใครผิดใครถูกอ่ะเอาหลักฐานแล้วให้ไปสู้กันในชั้นศาลศาลบ้านเราเนี่ยสถิตยุติธรรมให้ศาลท่านเป็นผู้ชี้กำลังจะเปรียบเทียบกับกรณีตากใบจะหมดอายุความ25ตุลาคมนี้แล้วคือผู้ต้องหาน่ะง่ำเหงือกกันหมดแล้วว่า70กว่ากันหมดแล้วอ่ะแล้วก็คงไม่คิดว่าคดีจะขึ้นสู่ศาลได้เพราะจะ20ปีแล้วอะค่ะแต่ท้ายที่สุดคือมี2ฝั่ง2เค้าเรียก2ฝั่งก็แล้วกันฝั่งแรกคือเจ้าหน้าที่เนี่ยฟ้องเองหลุดไปตั้งเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าก็เหลือรอดมา8คนที่อ่านชื่อไปเมื่อวานนี้ว่าเป็นพลขับกับอีก1ทหารที่ควบคุมส่วนอีก 7-8 คนที่เป็นโอ้โหแต่ละคนเนี่ยเป็นชื่อระดับใหญ่เลยตั้งแต่อดีตแม่ทัพภาค4แล้วก็มีสพผู้กำกับมีอะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้คือฝั่งที่ญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาร้องเองเข้าใจค่ะแม้ว่าตอนสมัยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยคุณก็จำได้ไหมว่ามีการเยียวยา 7-8 ล้านบาทเลยนะคะแต่ว่ามันเทียบไม่ได้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยพอเห็นว่าเฮ้ยทำคดีกันจนถึงขั้นว่าจะเอาผู้ถูกกล่าวหาเอาจำเลยอ่ะขึ้นศาลได้แล้วอ่ะคือญาติเขาก็มีความหวังคืออย่างน้อยเข้าใจมันอาจจะมีกฎหมายคุ้มครองเพราะตอนนั้นเนี่ยเป็นกฎอัยการศึกคุณก็ยังไงเจ้าหน้าที่ก็ได้รับการคุ้มครองแต่ว่าเอาขึ้นไปพิสูจน์ในศาลเถอะค่ะครับเนาะฝากอีกหน่วยงานนึงได้ไหมได้สิปปช.เรามีหน่วยงานนี้สนุกมากเมื่อวานคุณเรืองไกรร้องรออีกท่านหนึ่งเป็นส.ส.ในพรรคพลังประชารัฐอ๋อฉันรู้เป็นกรณีที่ปปช.เนี่ยเห็นว่ามีความผิดไปพัวพันเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างอะไรว่าไปมันสับปะหลังเฟ้นแต่ประเด็นก็คือหมดอายุความไปแล้วยื่นฟ้องอาญาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไปฟ้องอย่างอื่นแทนไปฟ้อง157ไปฟ้องนั่นนี่คุณเรืองไกรก็เลยยื่นไปว่างั้นอย่างเงี้ยในเมื่อปปช.ลงมติว่าคุณผิดแต่ยื่นฟ้องอาญาไม่ได้เพราะหมดอายุความงั้นเอาผิดจริยธรรมได้ไหมล่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันใช้เวลากี่ปีแต่ว่ายังไม่ถึงศาลไงยังอยู่ในชั้นปปช.ยื่นศาลไม่ได้ไงเพราะหมดอายุความไปแล้วอันอื่นไงมันมีคดีอื่นอีกแต่ไอ้กรณีนี้เนี่ยหมดอายุความแล้วครับยื่นทุจริตไม่ได้เอาผิดต้องเอาผิดปปช.ไม่ใช่เอาผิดส.ส.คุณบุญยิ่งนิติกาญจนาพลังประชารัฐเหมือนกันแต่อยู่ฝั่งร้อยเอกธรรมนัสใช่ก่อนจะไปดูประเด็นข่าวนะประชาสัมพันธ์สักนิดนึงแล้วกันใครที่ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทขาเข้าโดยเฉพาะที่มาจากทางแยกบางนาวางแผนการเดินทางสักเล็กน้อยนะครับเช้านี้6นาฬิกา20นาทีที่ผ่านมานี่เองยังขุดหลุมเปิดถนนกันอยู่เลยอ่ะไปลายบอกคุณนาฏฤดีเขาก็เลยปัดรถให้ไปวิ่งเลนสวน1เลนครับไม่ต้องนึกสภาพว่าจะติดขัดกันขนาดไหนนะยาวตั้งแต่สุขุมวิท 101/1 ไปจนถึงเลยแยกบางนาไปแล้วไปสู้ๆไลน์บอกคุณน่าฤดีวันนี้จัดรายการที่บ้านมาเลย อ่ะพาไปดูอุตุเนี่ยเขาไลฟ์นะคะตอนตีสองแล้วมีคนเข้าไปดูเยอะไหมคุณก็พอมีนะคือเอาอย่างน้อยเนี่ยทำให้เห็นว่าเราแจ้งเตือนแล้วนะที่น่าสนใจคือคนที่เข้าไปดูเนี่ยเป็นพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่หลายคนเข้าไปรายงานด้วยแล้วก็เข้าไปถามด้วยคือมันต้องช่วยกันแบบนี้ชาวบ้านรายงานมาเพราะบางทีแบบเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ส่วนกลางเขาไม่ได้แบบอยู่ในพื้นที่นะคะว่าที่ร้อยตรีธนสิทธิ์เอี่ยมอนันชัยค่ะรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาในฐานะโฆษกของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยไลฟ์
สถานการณ์ พายุโซนร้อนซูริกนะคะผ่านทางเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาคุณผู้ชมไป follow เพจนี้ไว้นะคะเดี๋ยวนี้เขาจะเริ่มมีสีสันไม่ใช่เฉพาะแปะเป็นข้อมูลแล้วเขาจะมีจัดรายการแล้วเนี่ยก็มีไลฟ์แบบนี้ด้วยแล้วมีกราฟิกคอยอธิบายอย่างเรื่องเส้นทางพายุก็จะอัปเดตวันละ 2-3 รอบว่าไปซึ่งผมว่าดีนะพอไปดูอย่างหน่วยงานอื่นเช่นสทนช.เนี่ยสำนักงานทรัพยากรน้ำเนี่ยมีแต่ข่าวประชาสัมพันธ์ว่าประชุมอะไรอ่ะไม่ได้ค่ะ ต้องชมนะแบบเนี้ยยุคใหม่ต้องแบบเนี้ยต้องไวและต้องทำเป็นสิ่งที่ ตาเห็นหูได้ยินอะหรือถ้าเป็นกรุงเทพปริมณฑลไปกดไลค์กดติดตามเพจศูนย์ป้องกันน้ำท่วมของกทม.อัปเดตทุกชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วให้ดูเรดาร์น้ำฝนแบบบ่อยมากอ่ะมันทำให้เห็นเลยว่าฝนอยู่ไหนแล้วกันมันจะไปในทิศทางไหนเราก็ขอให้แบบเนี้ยใช้ภาษาง่ายๆใช่แบบถ้าคุณลงมาปลื้ดเป็นภาพแบบโอ้โหวิชาการดีเด่นมากแต่ชาวบ้านไม่เข้าใจอันนี้ก็เท่ากับศูนย์นะคะอธิบายด้วยเป็นคำพูดง่ายๆเข้าใจง่ายๆเอาหลักวิชาการวางไว้แล้วก็ย่อยให้ชาวบ้านเนี่ยเขาเข้าใจง่าย1เขาจะรู้ว่าท่วมไม่ท่วม2พายุจะมาประมาณไหนและ3ถ้ามาต้องอพยพไปอยู่จุดไหนเอาแค่นี้พอนะก็มีการไลฟ์ค่ะสถานการณ์พายุโซนร้อนซูริกผ่านเพจกรมอุตุนิยมวิทยาตอน 2:00 ที่ผ่านมาทุกคนบอกว่าอย่างนี้ค่ะจากประกาศฉบับที่11ตอน 4:00 ของ19กันยายนเรื่องของพายุโซนร้อนซูริกขณะนั้นเนี่ยอยู่ที่เมืองบัวรพาที่แขวงคำม่วนสปป.ลาวนะคะศูนย์กลางเนี่ยห่างไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของนครพนมประมาณ130 กิโลเมตรล่าสุดเนี่ยแนวพายุขยับเข้ามาใกล้ไทยมากขึ้นวันนี้จะเข้ามาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ตอนกลางช่วง 1-2 วันนี้เนี่ยนะคะแดงๆถ้าขยายไปเขาจะเขียนชัดเจนแล้วนะคุณโก้สกลนครกับนครพนมไอ้ที่สีแดงแป๊ดตรงนั้นน่ะนะคะแล้วก็จะทำให้น้ำเนี่ยมันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนริมน้ำที่ลาดเชิงเขาพื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ประชาชนแนวริมน้ำโขงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะโดยพายุจะมาทางแนวมุกดาหารนครพนมตอนล่างจะมีทั้งฝนแล้วก็ลมที่บึงกาฬหนองคายสกลนครบางส่วนของร้อยเอ็ดสุรินทร์บุรีรัมย์มหาสารคามขอนแก่นหนองคายอุดรอุบลศรีสะเกษภาคอื่นๆเนี่ยมีฝนตกประปรายเป็นแค่หางนะคะทีนี้พอพายุเข้ามาแล้วเนี่ยเพชรบูรณ์ค่ะฝนจะตกหนักลมจะไม่แรงมากภาคเหนือฝนจะตกที่น่านเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาก็จะมีฝนมาเติมพี่น้องพะเยาให้กำลังใจนะแต่ว่าไม่มากเพราะว่าเป็นช่วงขอบของพายุละส่วนที่แม่สอดจังหวัดตากก็จะมีฝนตกลงมาจากนั้นพายุจะเข้าทางอุตรดิตถ์สุโขทัยใต้ค่ะฝนจะตกต่อเนื่องเมื่อมีพายุเข้ามาทางตอนกลางก็จะอ่อนกำลังลงเป็น depression แล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำนะคะทีนี้เนี่ยหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกแล้วจะเป็นฝนปานกลางถึงฝนหนักทีนี้พอพายุเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นฝนแบบตกแบบแช่ค่ะมีทั้งหนักมีทั้งเบาสลับกันคือตกทั้งวันพูดง่ายๆจะตกหนักตกเบาสลับกันแล้วก็พายุเคลื่อนตัวไปเนี่ยจะทำให้ฝนตกมากเดี๋ยวจะมีการประกาศเพิ่มเติมเมื่ออ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยยังไงก็ยังกระทบกับไทยแต่ว่าฝนก็จะตกไม่มากเท่ากับตอนที่เกิดเป็นพายุค่ะครับประกาศเพิ่มเติมเนี่ยใน Facebook กรมอุตุเพิ่งอัปเดตเมื่อ5นาทีที่ผ่านมานี่เองนะเดี๋ยวผมส่งรูปเข้าไปให้ทีมงานดึงขึ้นมาให้สักนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอพาไปดูรูปที่เตรียมเอาไว้หน่อยคือภาพเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นภาพที่เขาไลฟ์ตอน 2:00 ก็จริงแต่เป็นภาพที่อัปเดตมาตั้งแต่ตอนทุ่มหนึ่งที่เขาทำกราฟิกไว้เพราะฉะนั้นถ้าจะดูเรียลไทม์เนี่ยต้องไปดูผ่านแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าทางเว็บไซต์นะครับทีมงานดึงภาพกราฟิกขึ้นมาให้นิดหนึ่งเอาอันที่ส่งไปก่อนหน้า3ภาพก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยไปดูที่กรมอุตุล่าสุดนะก็จะมีภาพเรดาร์น้ำฝนล่าสุดนะครับอันนี้ตอน6นาฬิกาคือเวลาที่ปรากฏในภาพเนี่ยจะเป็นเวลา UTC เพราะฉะนั้นเราต้องบวก7ชั่วโมงจุดศูนย์กลางของภาพนี้คือสกลนครนะครับตอนนี้เป็นฝนตกในระดับสีเหลืองคือฝนตกปานกลางแล้วก็รอบๆเป็นระดับสีเขียวคือยังไม่ได้รุนแรงมากแต่ตกแช่กันมาตั้งแต่เมื่อวานอันนี้ภาพแรกอันนี้เรดาร์น้ำฝนล่าสุดตอน6นาฬิกานะครับขอเปลี่ยนอันนี้มาจาก
แอปพลิเคชันวินดี้อธิบายให้เห็นว่าคือพายุเนี่ยจะอยู่ทางลาวด้านบนท่านผู้ชมสังเกตมันจะมีหมุนวนอยู่ทางขวาบนแต่ทิศทางลมเนี่ยมันจะรวบรวมเอาลมเอาความชื้นมาจากนี่แหละตั้งแต่ทะเลอันดามันฝั่งซ้ายนะครับเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าทางภาคตะวันออกอย่างจังหวัดตราดเนี่ยถึงโดนฝนหนักไปด้วยเพราะว่านี่แหละครับลมมันหมุนมาอย่างนี้เลยจากที่ผลของพายุนะขอไปดูภาพต่อไปครับอันนี้เป็นอีกภาพนึงจะเป็นเมฆฝนล่าสุดจะเห็นว่าเนี่ยนะครับหลักๆจะอยู่ที่ลาวแล้วก็ขยับมาที่นครพนมแล้วก็ที่สกลนครแล้วตอนนี้กำลังต้องระวังเรื่องของฝนหนักในพื้นที่นะใครสนใจเข้าไปดูในเว็บไซต์หรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวินดี้ติดโทรศัพท์เอาไว้เพื่อจะคอยอัปเดตจุดที่ลมหรือว่าเมฆฝนเคลื่อนผ่านก็ได้นะครับขณะที่ Facebook กรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดที่อัปเดตมาเมื่อสักครู่นี้เองนะก็พูดถึงเส้นทางพายุล่าสุดอันนี้อัปเดตตอน4นาฬิกาที่ผ่านมาคุณผู้ชมจะเห็นว่าแนวของการแจ้งเตือนฝนตกหนักขยับเพิ่มขึ้นจากภาพเมื่อตอนทุ่มหนึ่งแล้วนะครับสีแดงเนี่ยด้านบนของอีสานก็ยังคงเป็นจังหวัดที่เราเฝ้าระวังกันต่อเนื่องนะนครพนมสกลนครมีใกล้เคียงกับหนองคายมุกดาหารบึงกาฬเหล่านั้นนะครับแล้วก็ขยับมาทางซ้ายมากยิ่งขึ้นจะไปทางโซนทางจังหวัดตากทางนู้นนะครับแล้วก็ฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกทั้งแนวกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็ยังอยู่ในแนวที่ฝนตกนะแล้วก็ภาคตะวันออกจันทบุรีตราดก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะครับอ่อนกำลังลงเป็น depression เรียบร้อยจากคำอธิบายของทางกรมอุตุนะแต่ก็ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันอยู่ต่อไปนะครับค่ะศูนย์กลางตอนนี้อยู่ที่คำม่วนสปป.ลาวห่างจากนครพนมประมาณ100กิโลเมตรเคลื่อนตัวอย่างช้าๆและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในระยะต่อไปอันนี้คือการคาดการเส้นทางและก็อิทธิพลของพายุจากจุดที่ขึ้นฝั่งที่เวียดนามที่เป็นโซนร้อนจากสีแดงเข้มๆก็จะกลายเป็น depression ก็จะกลายเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็จะค่อยๆอ่อนกำลังลงเป็นสีเขียวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำที่จะทำให้เกิดฝนตกในพื้นที่ต่อไปก็จะมี2ภาพนะครับ tropical cyclone strike probability ความแล้วก็อีกภาพหนึ่งก็จะเป็นการคาดการณ์เรื่องของปริมาณฝนแล้วก็เส้นทางของพายุตัวเนี้ยจนสลายตัวเช่นเดียวกันยังไงระมัดระวังช่วงสุดสัปดาห์นี้กันเอาไว้ให้ดีด้วยครับค่ะส่วนที่แม่สายเนี่ยเขายังมีปัญหาอยู่นะเพราะว่าขอแรงสนับสนุนคุณก็เห็นข่าวไหมว่ามีการแอบขึ้นราคาอุปกรณ์ทำความสะอาดเขาไปจับไม่ใช่ไปจับไปถ่ายภาพมาได้แต่ไปจับภาพโบราณมากไปถ่ายภาพมาได้เนี่ยเขาดึงไอ้ที่แปะราคาเก่าออกแล้วไปเขียนราคาใหม่บวกขึ้นโหดมากค่ะจริงไม่ค่อยอยากนำเสนอข่าวแบบนี้นะเพราะว่ามันไม่จะลงใจแล้วมันก็แบบเป็นการซ้ำเติมทำร้ายแล้วเป็นคนในพื้นที่เหมือนกันด้วยคุณโก้แต่ก็มีคนดีๆร้านดีๆที่แบบแจกฟรีครอบครัวได้หนึ่งชุดทำที่กวาดโคลนแจกจ่ายกันอยู่ในพื้นที่ถ้าคุณทำแบบพฤติกรรมที่ดิฉันบอกเมื่อสักครู่นี้นะคุณจะได้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวแต่คุณจะเสียตลอดไปนะใช่ใช่ใช่อันนี้พูดเลยถ้าเกิดโซเชียลเขาแบบไปขุดมาได้ว่าเป็นร้านไหนยังไงอ่ะคุณไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยนะเนี่ยค่ะบรรยากาศพาไปดูที่ด่านพรมแดนไทยเมียนมาที่แม่สายเชียงรายนะคะตลอดทั้งวันนี้แบบบางคนก็ใช้คำว่าวุ่นบางคนก็ใช้คำว่าแบบโอ้โหยิ่งคึกแบบคือชุลมุนน่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สายและหน่วยงานต่างๆนะคะตลอดจนชาวบ้านห้างร้านออกมาทำความสะอาดตามท้องถนนและอาคารต่างๆอย่างต่อเนื่องอะค่ะทีเนี้ยมันทำความสะอาดเขาใช้คำว่าวุ่นเพราะว่ามันขาดแคลนไปหมดเลยคุณโก้ไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาที่จะเอาไว้ทำความสะอาดคือน้ำสะอาดก็แล้วกันคือน้ำที่จะเอาไว้ทำความสะอาดแล้วก็เทศบาลแม่สายเนี่ยเขาต้องแบ่งจ่ายน้ำตามจุดต่างๆนะคะคือตรงนี้เป็นตลาดเพราะฉะนั้นก็จะมีข้าวของเยอะแล้วเนี่ยดูค่ะเสียหายไปจากน้ำน่ะชาวบ้านเขาก็อยากจะทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ต่างๆใช้วิธียังไงเนี่ยคุณดูเอาก็แล้วกันต้องเอาบางส่วนอ่ะมาล้างในน้ำที่มันยังแห้งขังอยู่อ่ะคุณผู้ชมคือระบบประปาเจอโคลนเล่นงานครับเจ้าหน้าที่ต้องไปตักในบ่อทำน้ำประปาทุลักทุเลมากเลยนะดูสิแล้วแบบก็คือนั่นไปก่อนคืออย่างนี้ปุ๊บก็ล้างไปก่อนนะให้แบบให้โคลนมันออกไปได้มากที่สุดก่อนนะคะแล้วก็ที่ตลาดดอยวาวค่ะทางขึ้นวัดพระธาตุดอยวาวที่ไม่ถูกน้ำท่วมเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขาเอาเสื้อผ้าเอาผ้าห่มที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมาวางจำหน่ายในราคาที่แบบถูกสุดๆไปเลยน่ะเช่น20บาทบางชิ้น50บาทเนี่ยมันเป็นของขายเขาอะมันเป็นทุนที่เขาซื้อไปน่ะคุณนี่คือทุนที่หายไปหมดเลยอะ
ราะฉะนั้นชิ้นไหนขายได้ขายเขาก็เอาไปวางขาย20บาทบ้าง50บาทบ้าง101บ้าง150บ้างคนก็ไปเลือกซื้อกันอย่างคือคุณผู้ชมคะนี่ไม่ใช่ทำทางนะคะอันนี้คือร่องรอยจากน้ำท่วมที่ทิ้งเอาไว้แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเร่งตักพวกดินที่ตอนนี้โคลนที่ตอนนี้มันแห้งมันแข็งอะค่ะเขาต้องเอาน้ำฉีดก่อนแล้วก็ค่อยตักโคลนเนี่ยไปทิ้งเอาไว้ซึ่งของที่โอ้โหเห็นแล้วแบบเนาะคือเอาไปขายก็ขายไม่ค่อยได้อะเพราะว่าส่วนใหญ่มันเปื้อนโคลนใช่ไหมคะด้านหน้าด่านพรมแดนเนี่ยเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดดินโคลนนะคะแล้วก็ให้ผู้ที่สัญจรบนถนนพหลโยธินเนี่ยเลี้ยวรถบริเวณหน้าสภ.แม่สายเท่านั้น ยังไม่อนุญาตให้นำรถข้ามแดนไปมาในขณะที่สื่อท้องถิ่นเมียนมานะคะทาชิลิกนิวส์เอเจนซี่รายงานบอกว่าทางฝั่งไทยและเมียนมาเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างปรับวิธีอนุญาตให้รถเนี่ยข้ามผ่านพรมแดนได้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยค่ะคุณซาบิดาไทยเฟสเนี่ยเดินทางไปตรวจผลการช่วยเหลือภัยน้ำท่วมที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและดินโคลนถล่มที่เทศบาลเชียงรายโดยมีว่าที่ร้อยตรีสราวุธจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการเชียงรายแล้วก็คุณวันชัยจงสุธามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายและผู้ที่เกี่ยวข้องสรุปให้ฟังว่ากระทบไป52ชุมชนของเทศบาลนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยกว่า 10,000 หลังคาเรือนเลยทีเดียวสาเหตุน้ำท่วมใหญ่เกิดจากน้ำกกล้นตลิ่งแล้วก็ไหลลงสู่ลำน้ำสาขาและท่อระบายน้ำก็เลยเกิดการท่วมที่รุนแรงค่ะแล้วปัญหาตามมาตอนนี้คือดินโคลนสะสมตามบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแล้วก็ในท่อระบายน้ำด้วยดังนั้นอยากขอความสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนค่ะที่ใดมีรถดูดดินโคลนช่วยหน่อยถ้าช้าไปกลัวฝนจะลงมาอีกนะคะคุณซาบิดาเองก็กำชับชาวบ้านอย่างเต็มที่เลยโดยเฉพาะเรื่องการผลิตน้ำประปาเพราะว่ามันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสุขอนามัยด้วยนะคะแล้วก็ขอรถดูดดินโคลนนะคะตรงนี้แจ้งไปยังสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองแล้วคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้วันศุกร์นี้ก็จะดูดโคลนออกมาจากท่อจะได้น้ำเนี่ยมันจะได้โฟลว์มากเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวฝนมาอีกรอบหนึ่งนะคะครับเห็นภาพการลงพื้นที่คุณสวิดาเราชื่นชมนะครับดูธรรมะทะแมงดูโอเคอ่ะอันนี้ชมแล้วพ่อจะเทรนมาดีแล้วเจ้าตัวด้วยผมรู้จักกับคนที่รู้จักกับท่านคือผมไม่รู้จักคุณจะไปได้เป็นการส่วนตัวแต่คนที่รู้จักอยู่ในแวดวงธุรกิจบอกเป็นคนทำงานเก่งคนนึงไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องอะไรเยอะแล้วรู้ว่าแบบโอเคตอนน้ำท่วมอาจจะยังไปไม่ได้แต่น้ำลดเนี่ยสำคัญมากแล้วดูไม่ประดักประเดิดดูแบบใช่ดูดิ คุณแซะ คุณอยู่ท่าแซะเหรอคุณโก้เนี่ยน่ารักดีกินข้าวกับชาวบ้านเออเนี่ยดูแบบดีสนับสนุนครับอ่ะพูดถึงผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับอีกคนนึงที่ต้องให้กำลังใจนะโค้ชเอกเนี่ยเราเห็นโค้ชเอกรายงานว่าติดเกาะที่แม่สายตั้งแต่วันที่เกิดเหตุนะอยู่2คืนแล้วต่อมาก็มีข่าวว่าถึงกับหมดตัวเลยนะครับล่าสุดเนี่ยโค้ชเอกก็โพสต์ภาพหลังน้ำลดตรงบ้านของตัวเองที่มีดินโคลนตกค้างอยู่จำนวนมากแล้วก็ใส่ข้อความบอกคำว่าหมดตัวมันเป็นอย่างนี้นี่เองหมดแล้วทุกสิ่งเหลือแค่ลมหายใจคือทรัพย์สินเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ไปหมดเลยนะต่อมาก็มีผู้ใช้ Facebook คุณนพดลกันทวงศ์นะครับซึ่งเป็นคนใกล้ชิดโค้ชเอกเอกพลเนี่ยออกมาโพสต์ภาพเช่นเดียวกันระบุข้อความสุดยอดน้องสาวพี่ทั้งสองน้ำใจพวกเราไม่ทิ้งกันสู้ครับโค้ชเอกอย่างน้อยก็พอได้ช่วยแกต่างคนต่างเสียหายสิ่งไหนพอช่วยกันได้ก็ช่วยกันปีนี้ทั้งปีไม่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านไม่ต้องจ่ายค่าเช่าที่บ้านพักหรือสุขหลังคาแดงที่แกหนีขึ้นไปอยู่วันน้ำท่วมหนักเราจะไม่ทิ้งกันสู้ไปด้วยกันครับเข้าใจว่าก็เป็นเจ้าของพื้นที่หรือเปล่าก็เลยบอกว่าไม่ต้องจ่ายค่าเช่าก็ช่วยกันไปนะครับคือตอนนี้นะมันหมดจริงๆอ่ะคุณโก้รถอย่างเงี้ยเมื่อวานผมคุยกับอาจารย์กฤษดาบอกว่าเรื่องของการเยียวยาเนี่ยไม่ใช่แค่เอาอาหารเอาเครื่องนุ่งห่มเอาข้าวของไปให้มันคือเรื่องของการประกอบอาชีพหลังจากนี้ด้วยไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ในตลาดคนที่อยู่ในเมืองเกษตรกรที่สูญเสียที่นาเงี้ยแล้วบางที่น้ำก็ยังท่วมขังอยู่หรือต่อให้น้ำลงแล้วเนี่ยเขาจะเอาเมล็ดพันธุ์มาจากไหนเอาปุ๋ยมาจากไหนอันนี้ไม่ต้องคิดกันเป็นระยะยาวเพราะฉะนั้นก็อยากให้แบบไม่ใช่แค่รัฐบาลอ่ะคนในสังคมช่วยมองเรื่องของอาชีพในอนาคตของคนเหล่านี้ด้วยก็จะดีครับมันไม่คิดเป็นขั้นเป็นตอนเนาะอ่ะเรื่องของไปรษณีย์ไทยนะครับใครสนใจจะส่งของไปช่วยน้ำท่วมที่ไหนก็ตามตอนนี้
เปิดรับฝากสิ่งของส่งไปช่วยในแต่ละพื้นที่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านระบบ EMS นะจนถึงวันที่31ตุลาคมนะครับโครงการไปรษณีย์ไทยเชื่อมโยงน้ำใจส่งต่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมสามารถรับไปจากสิ่งของได้ที่เคาน์เตอร์ให้บริการจุดต่างๆของทางไปรษณีย์ไทยแล้วก็ Pick up Service นะครับเป็นการรับฝากสิ่งของนอกสถานที่ถ้ามีจำนวนมากคือโทรติดต่อให้เจ้าหน้าที่เขาเอารถเข้าไปรับได้เลยนะจะเป็นการส่งด้วยบริการด่วน EMS โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจเนี่ยไปติดต่อได้เลยนะครับแต่ขอเบื้องต้นเนี่ยน้ำหนักไม่เกิน20กิโลกรัมต่อชิ้นต่อกล่องเพราะว่ามันจะจำกัดอยู่ด้วยขนาดแพ็กเกจของทางไปรษณีย์เขาด้วยนะครับแล้วก็จะมีใบให้ไปกรอกอยู่คือเขาจะไปเขียนว่าให้ส่งไปที่สารกลางจังหวัดไหนที่อยู่อะไรอะไรยังไงนู่นนั่นนี่แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะนำส่งต่อไปแล้วก็ยังสามารถเช็คได้ว่าพัสดุของเราไปถึงที่นั่นแล้วเมื่อไหร่อะไรอย่างใดนะครับยังไงใครสนใจก็ลองรวบรวมสิ่งของบริจาค กันผ่านช่องทางไปรษณีย์ไทยได้ครับขออนุญาตนิดนึงได้ไหมถ้าจะบริจาคเสื้อผ้าน่ะเอาเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ได้นะไม่เอาเสื้อผ้าที่คุณจะทิ้งนะซักแล้วซักให้เขาหน่อยจะแบบเครื่องอะไรก็ตามแต่ชุดชั้นในขอเป็นของใหม่ตอนนี้ขาดแคลนพวกเครื่องนุ่งห่มกันหนาวอยู่นะลมหนาวกำลังจะมาใช่แล้วก็พวกอุปกรณ์ทำความสะอาดพวกผ้าอนามัยอะไรอย่างเงี้ยถ้าพอจะมีเพราะทุกอย่างมันก็ต้องใช้เงินแหละเราเข้าใจแต่ถ้าเป็นเสื้อผ้ามือสองอะค่ะเอาเป็นเสื้อผ้าพร้อมใส่นะคะไม่ใช่เสื้อผ้าที่คุณแบบจะทิ้งแล้วอย่างเงี้ยแบบเหม็นหรือขาดอะไรแบบในใจเขาใจเราเนาะทุกคนเนาะอย่ามองว่าทำไมเรื่องมากจะไม่หรอกค่ะแบบให้นิดนึงอ่ะนิดนึงเพราะว่าเคยบริจาคบ่อยแล้วเราจะรู้เลยว่าโอเคอันเนี้ยมันเป็นเสื้อผ้าที่พร้อมจะทิ้งอ่ะไม่ควรเอาไปบริจาคถ้าจะบริจาคขอเป็นเสื้อผ้าที่แบบเราไม่ได้ใส่แล้วเป็นเสื้อผ้าที่แบบแขวนอยู่ในตู้อยู่นั่นเราคิดว่าสักวันหนึ่งเราจะผอมลงแล้วเราจะใส่ได้เนี่ยมันจะมีเสื้อผ้าเกรดนี้เยอะไม่ได้ใส่เลยแต่ยังแบบโอเคสภาพยังโอเคอยู่ไม่ต้องใหม่มากหรอกค่ะแต่ว่าให้มันนิดนึงแล้วก็ซักให้เขาพร้อมใส่นิดนึงเนาะอ่ะขอบพระคุณล่วงหน้าและอนุโมทนาบุญด้วยส่วนคนนี้ไปแจกถุงยังชีพ 3,000 ถุงพร้อมสสและคณะกำลังพูดถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะที่เดี๋ยวจะให้คุณโก้อ่านให้ฟังว่าคุณวิสุทธิ์เนี่ยเขาเล่นงานลุงป้อมยังไงบ้างว่าอย่าให้เจอนะไอ้พวกวันพุธวันพฤหัสเป็นสสแล้วไม่เข้าสภาเนี่ยน่ารังเกียจลุงป้อมฝ่าทุกดราม่าไปหนองคายค่ะนี่ไปพร้อมกับบรรดาสสแล้วก็สมาชิกพรรคเดี๋ยวก็ไปแสดงพลังก็คุณสันติพร้อมพัดไปคุณชัยวุฒนาคมานุสรไปคุณตรีนุชเทียนทองไปคุณชัยมงคลชัยรบไปชัยมงคลชัยรบเนี่ยเป็นสสจ้าเธอจะดูอะไรอยากเห็นสีหน้าคุณสันติว่ากันว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกนั่นไงใส่แว่นอยู่ข้างหลังนั่นไงอยากจะย้ายพักเนี่ยหรออะไรเงี้ยกางเกงสีดำนั่นน่ะเห็นป่ะเห็นป่ะคุณสันติพร้อมพัดไปคุณวราเทพรัตนากรไปคุณชกาพัฒนกิจวิบูลไปคุณกาญจนาจังหวะไปจริงๆก็เป็นสสนะที่อ่านชื่อมาเกือบๆเหล่านี้พลเอกกฤตโยธินศศิพัฒนวงศ์อวราเทพบอกแล้วคุณปิยะตะวิชัยคุณกระแสตระกูลพรพงษ์อันนี้เป็นสสหนองคายเขต1แล้วก็คุณสุธรรมสุจริตงามแล้วก็พิมพรพรพฤทิพันธ์อันนี้เป็นเพชรบูรณ์เขต1และวิริยะทองผาสสมุกดาหารเขต1อ๋อแปลว่าคุณวิสุทธิ์แกด่าลมลวงพวกสองอันนี้หมดเลยก็ไปโดยเฉพาะที่อำเภอที่ได้รับผลกระทบที่หนองคายก็คืออำเภอเมืองนะคะจากอิทธิพลพายุหลายระลอกเลยพลเอกประวิตรห่วงใยความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนก็เลยลงพื้นที่พร้อมคณะทีมผู้บริหารพรรคไปพบประชาชนแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็บอกว่าอยากจะฝากข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลเป็นจำนวนมากเลยเพราะประชาชนเนี่ยเขาเดือดร้อนจริงพลังประชารัฐในฐานะฝ่ายค้านก็ขอเป็นกระบอกเสียงแทนพี่น้องประชาชนให้รัฐบาลใส่ใจความเดือดร้อนแล้วก็เร่งหามาตรการที่จะช่วยเหลือเยียวยาเร่งด่วนเชื่อว่าตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมยังต่อเนื่องนะคะและเดี๋ยวจะมีภัยลงภัยแล้งอะไรด้วยพลเอกประวิตรเองให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะแล้วก็อยากให้ประชาชนเนี่ยมีน้ำกินน้ำใช้แล้วก็ลดภัยพิบัติไม่มีประโยคนึงที่ลุงป้อมพูดเลยผมอยู่มา9ปีแล้วไม่มีน้ำท่วมอันนี้นักข่าวไปถามแกบอกว่าแกดูแลเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งมาตลอด9ปีไม่มีน้ำท่วมน้ำแล้งนี่มันเป็นประโยคไฮไลท์เลยนะเอาไปข่ม อ่ะแล้วก็แต่ว่าเมื่อวานคนก็ไปแบบไปเซลฟี่ไปอะไรลุงป้อมเยอะแยะเลยเนาะ
เอาถุงไป 3,000 ถุงแจกจ่ายพี่น้องประชาชนที่ชุมชนหนองบัวชุมชนสระแก้ววัดศรีบุญเรืองชุมชนวัดธาตุป้ายในเขตเทศบาลเมืองนะคะนะไปดูทางฝั่งวิปรัฐบาลกันบ้างนะครับจริงๆพูดหลายเรื่องเมื่อวานนี้พูดหลายเรื่องทั้งอะไรนะสุราไม่ใช่สุราเรื้อรังสุราก้าวหน้าสุราก้าวหน้าเพราะว่าเขาจะเสนอประกบกันแต่ว่าพรรคประชาชนเนี่ยหลักการเนี่ยมันต่างจากพรรคร่วมรัฐบาลอื่นแล้วเขาจะมันเนียนๆไปเขาแถลงหลายเรื่องแล้วก็เรื่องสสที่แบบขาดประชุมวันพุธวันพฤหัสด้วยเอาเรื่องนี้มาต่อกันก่อนนะพาดหัวแรงมากเลยใช้คำว่าคนน่ารังเกียจประธานวิปรัฐบาลซัดแรงสสลงพื้นที่หนีประชุมไม่ควรเป็นผู้แทนนะครับเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายเนี่ยคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าวิปรัฐบาลก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่สสบางส่วนลาประชุมสภาต่อเนื่องแล้วก็นักข่าวก็ไปถามกรณีที่มีคนไปยื่นให้ตรวจสอบคุณพร้อมพงษ์อ่ะไปยื่นให้สภาตรวจสอบว่าพลเอกประวิตรเนี่ยขาดประชุมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอะไรอย่างใดหรือไม่คุณวิสุทธิ์เลยบอกว่าจากที่ตนมาประชุมเนี่ยก็ไม่เคยเห็นพลเอกประวิตรและไม่ทราบว่ามีการลงชื่อเข้าร่วมการประชุมด้วยหรือไม่ซึ่งหากไม่ได้ลงชื่อก็ไม่สมควรได้เป็นส.ส.เพราะประชาชนจ่ายเงินภาษีก็ฝากถึงประชาชนในพื้นที่หากทุกวันพุธพฤหัสของสัปดาห์มีการประชุมหากพบส.ส.ลงพื้นที่แสดงว่าละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ของสภาส.ส.มีหน้าที่ออกกฎหมายควบคุมการทำงานของรัฐบาลหากลงพื้นที่วันประชุมถือว่าไม่มีความรับผิดชอบและไม่ควรอยู่ในสภาแห่งนี้ต้องพิจารณาตัวเองฝากถึงประชาชนหากพบผู้แทนไม่ว่าพรรคไหนทุกวันพุธและพฤหัสเดินเตร่เตในพื้นที่ช่วยไล่กลับมาที่อาคารรัฐสภาทีถามว่าแล้วหากเป็นพลเอกประวิตรล่ะคุณวิสุทธ์บอกให้เขาพิจารณาตัวเองหากไม่มีเวลาประชุมให้ลาออกไปเถอะให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำหน้าที่ตนไม่ได้เอ่ยชื่อใครใครก็ต้องรู้ตัวเองก็แล้วกันถามย้ำหากขาดการลงมติหรือขาดการประชุมเนี่ยจะอย่างไรคุณวิสุทธ์บอกว่าหากเป็นทางพรรคเพื่อไทยเองมีมาตรการกำกับดูแลการขีดเส้นใต้คำนี้ไว้นะว่าพรรคเพื่อไทยมีมาตรการกำกับดูแลกันส่วนพรรคอื่นไม่อยากก้าวล่วงอย่างไรก็ตามคนที่ไม่มาประชุมส.ส.เป็นคนที่น่ารังเกียจรับเงินภาษีประชาชนแล้วไม่มาประชุมก็ไม่ควรเป็นผู้แทนครับที่มันสักครู่ขีดเส้นใต้เอาไว้เพราะจะถามเหมือนกันว่าแล้วอย่างพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยคนที่ลาประชุมบ่อยๆหรือไม่อย่างคุณเฉลิมเนี่ยมีมาตรการอะไรดูแลไหมอ่ะก็ไม่เห็นจะทำอะไรหรือเปล่านะครับ อ่ะส่วนประธานวันนอค่ะนักข่าวก็ไปถามว่าเอ๊ะที่มีคนไปยื่นเนี่ยเรื่องไปถึงไหนอย่างไรนะกรณีคุณพร้อมพงษ์ให้ตรวจสอบการเข้าประชุมของพลเอกประวิตรคุณวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภาบอกยังไม่เห็นเนื้อหานะแต่เมื่อเจ้าหน้าที่รับแล้วก็จะส่งมาตามขั้นตอนเมื่อพิจารณาแล้วว่าเนื้อหาตรงกับที่ยื่นก็จะส่งให้กรรมการจริยธรรมที่ประกอบไปด้วยตนเองคือประธานสภาผู้นำฝ่ายค้านส.ส.ทุกภาคส่วนรวมไปถึงบุคคลที่เคยเป็นส.ส.พิจารณาต่อไปถามว่าการที่พลเอกประวิตรไม่มาประชุมเนี่ยมีใบลาไหมประธานสภาบอกไม่ทราบต้องไปดูว่าในสมัยประชุมที่แล้วและสมัยประชุมนี้มาประชุมกี่ครั้งขาดกี่ครั้งมีใบลาครบตามข้อบังคับหรือไม่ซึ่งเรื่องการเข้าประชุมหรือขาดประชุมเนี่ยตรวจสอบได้เพราะต้องเซ็นชื่อและถ้าไม่มาก็ต้องมีใบลาบอกจำข้อบังคับไม่ค่อยได้ว่าขาดได้กี่ครั้งแต่หากขาดโดยไม่ลาไม่มีเหตุผลพอก็เสนอให้พ้นสมาชิกภาพได้แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการส่งใบลาและเหตุผลเพราะบางคนก็ต้องยอมรับว่าป่วยก็ส่งใบลาพร้อมใบรับรองแพทย์มาตลอดสมัยการประชุมก็มีถามว่าพลเอกประวิตรเนี่ยประสานเรื่องการลามาที่ประธานสภาโดยตรงไหมคุณวันมูฮัมหมัดนอบอกว่าเรื่องการลาเนี่ยใบลาไม่ได้มาถึงตรงโดยตรงเพราะว่าเป็นขั้นตอนของงานธุรการอ่ะเลขาสภาคอยดูหากเกินก็จะมีรายงานเพราะสัปดาห์หนึ่งสสลากันหลายคนทางเลขาสภาก็เป็นผู้รับแล้วก็สรุปขึ้นมาและตนไม่ต้องเซ็นอนุญาตยกเว้นผู้ที่มาเซ็นชื่อเข้าประชุมไม่ทันและขออนุญาตเพิ่มชื่อก็ต้องเป็นผู้อนุญาตแล้วก็ดูเหตุผลกันไปส่วนหากขาดเกิน3ครั้งจะผิดรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องไปดูในข้อบังคับว่าเป็นการลาโดยไม่มีเหตุผลไม่ทราบเหตุผลไม่ส่งใบลาอะไรอย่างใดหรือไม่เพราะอย่างที่บอกว่าบางคนก็อยู่โรงพยาบาลไม่สะดวกมาประชุมบางคนก็ต้องนั่งรถเข็นมาโหวตก็แล้วแต่สถานการณ์เพราะฉะนั้นสภาต้องพิจารณาตามเหตุผลแต่ก็สามารถเปิดเผยสถิติการขาดการลาได้แต่ไม่สามารถดูในใบลาหรือใบรับรองแพทย์ของแต่ละรายเอามาเปิดเผยตรงส่วนนั้นไม่ได้ครับให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำให้หมด เอาออกไปให้หมดอย่างนี้ดีวะจ้ะแต่คนรุ่นใหม่บางคนเขาก็ไม่ค่อยร่วมโหวตอะไรก็มีไม่ใช่หรอที่เขาอันดับหนึ่งของพรรคเขาที่เขาไม่มาล่าสุดเนี่ยเขาไปเมืองนอกอันนี้คนที่นั่งในเลาเดียวกันก็ลองคุณโก้ตอนนั้นประมาณกี่โมงอะ4-5 ทุ่มกว่าอย่างเงี้ยนั่งในเลาสายการบินแห่งหนึ่งเนี่ยคนปกติเขาจะใส่แว่นตาดำนั่งในเลาปะก็ไม่คนปกติจะใส่แว่นตาดำคือมันดึกแล้วไงแต่เขาแบบอยากหลับ
พักผ่อนสายตาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงหรือผมคิดอีกแง่นึงอาจจะเป็นพวกแว่นแบบที่มันเป็นจออยู่ในแว่นใส่แว่นดำก็แว่นดำไม่แว่นดำแบบที่ใส่เข้าไปแล้วมันมีจออยู่ในแว่นมันมีเอาไว้ดูคอนเทนต์ดูอะไรผ่านแว่นตัวเองมันมีอยู่เป็นแบบนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงก็เป็นแว่นปกตินี่แหละแว่นสายตาแว่นกันแดดปกตินี่แหละแต่แบบตอนที่นั่งนี่คนเขาเล่าให้ฟังเราไม่ได้เอ่ยชื่อนะเนี่ยวันนี้จะปลดล็อกจริยธรรมปลดล็อกสกินสีทองคุณก็พรรคประชาชนบอกรีบๆนะเดี๋ยวไม่ทันเลือกตั้งใช่เพราะว่าถ้าเกิดได้ปุ๊บพรรคประชาชนเขาจะได้อานิสงส์ไปด้วยจริงคุณผู้ชมเพราะว่ากฎหมายเนี่ยจะให้คุณกฎหมายจะให้คุณให้คุณคนไหนก็ไม่ทราบได้วันนี้ค่ะจะมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นเนื้อหาตามที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาคุยเขาประชุมพรรคกันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณบอกว่าลงชื่อกันมาแล้วจะติดใจอะไรหรือไม่เนื้อหาไม่ได้เหมือนกันทุกพรรคแต่ความแตกต่างเนี่ยก็ต้องคุยกันไม่ใช่ประเด็นใหญ่เรื่องใหญ่คือแก้กันรายมาตราไอ้ตรงนี้ไม่มีปัญหาแล้วแกก็ไปย้อนไปว่าเนี่ยครบรอบ19ปีขออภัยมันต้อง18ปีดิรัฐประหาร49พรรคประชาชนโพสต์พาดพิงพรรคการเมืองที่สลายขั้วมาสมานฉันท์ปรองดองกันทั้งที่เคยเป็นคู่ขัดแย้งคุณวิสุทธ์บอกบ้านเมืองต้องการการฟื้นฟูจ้ะก็ต้องมีการเจรจาคุยกันแก้ปัญหาเพื่อชาติทะเลาะเบาะแว้งกันไปแล้วได้ประโยชน์อะไรขนาดข้างบ้านทะเลาะกันตนยังไม่ฟังเลยประชาชนก็รำคาญเบื่อเต็มทีคุณจำคำพูดเหล่านี้ไว้นะณวันนี้เขาบอกว่าจับมือกันเพื่อชาติเพื่อความปรองดองเนี่ยวันไหนเขาแตกกันขึ้นมานะเอาเทปวันนี้ให้คุณวิสุทธ์ดูเลยว่าเคยพูดอะไรนักการเมืองที่มีใจบริสุทธิ์รักประชาชนต้องช่วยกันพาประเทศชาติไปข้างหน้าคุณวิสุทธ์ว่าอย่างนั้นวาทกรรมไม่ต้องเอามาพูดกันแล้วคนรุ่นใหม่ต้องคิดเรื่องดีต่อประเทศชาติสิว่าประชาชนจะมีความสุขได้อย่างไรฉันให้ MVP นักข่าวท่านนี้ถามว่าแต่คุณวิสุทธ์คะการแก้รัฐธรรมนูญแต่ละครั้งล้วนแต่เป็นผลประโยชน์ของนักการเมืองเป็นส่วนใหญ่นะคะกังวลไหมเอา MVP ไปเลยคำถามนี้วิสุทธ์ชัยนรุณตอบว่าการเมืองประชาชนประเทศชาติไปด้วยกันถ้าไม่แก้บางเรื่องเช่นจริยธรรมก็จำกัดความซื่อสัตย์สุจริตมันต้องมากขนาดไหนล่ะแล้วประเทศชาติจะเดินหน้าไปได้ยังไงใครมาเป็นก็โดนหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆเฉพาะเกี่ยวกับมาตราเรื่องจริยธรรมหรอเรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับบางคนว่ะคุณโก้คือเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเนี่ยเราอยากได้คนดีที่ไม่มีมลทินเข้าไปทำหน้าที่ไงขอคนที่คลีนๆเหมือนแบบเวลากินอาหารคุณยังกินอาหารคลีนเลยอ่ะนี่มันคนที่เข้าไปบริหารจัดการงบประมาณของประเทศอ่ะอย่างน้อยอ่ะเอาคนที่แบบไม่มีคดีให้แบบคนต้องตะขิดตะขวงใจไม่ได้หรือไม่ได้จ้ะวิสุทธ์บอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ต้องซื่อสัตย์สุจริตแต่มันต้องมีข้อจำกัดสิเรื่องผ่านมาตั้ง50ปียังต้องมามองยังต้องมาว่ากันอีกเหรอมานานเกินไปแล้วก็อาจจะเป็นคนใหม่ก็อาจจะเป็นคนดีแล้วก็ได้กฎหมายก็ต้องเขียนให้ชัดเจนไม่อย่างนั้นก็ร้องกันไปเรื่อยมีที่ไหนทำมินิฮาร์ทก็ร้องหายใจดังอีกหน่อยจะร้องหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้เห็นด้วยเรื่องมินิฮาร์ทนี่ไม่เข้าท่าถามต่อจะมีผลย้อนหลังไปคนถึงคนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยไหมก็เดี๋ยวต้องมาคุยกันอีกทีนึงวันนี้ต้องเข้าวันนี้ต้องยื่นเข้าเป็นข้อตกลงระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลไม่ได้ค้านทุกเรื่องนะแต่เรื่องไหนที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเราเอ้ยไม่ใช่อันผิดเรื่องไหนที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติก็ต้องทำร่วมกันคุณผู้ชมถามคุณผู้ชมว่าคิดว่าอันนี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติหรือเป็นประโยชน์ต่อนักการเมืองเอาเขียนแบบที่จะไม่โดนฟ้องนะช่วยตอบคำถามหน่อยจะได้สะท้อนไปยังส.ส.เพราะก็ต้องฟังเราถูกปะเขาก็จะไปอ้างนั่นแหละว่าประโยชน์ของพวกเขาก็คือประโยชน์ของประชาชนเพราะว่าประชาชนเลือกพวกเขาเข้าไปโอเคจบข่าวอ้าวอีกประเด็นนึงจริงๆเห็นรายงานฉบับเต็มของกสม.เผยแพร่อยู่ในหน้าสื่อมวลชนมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาเอามาเล่าเลยเพราะว่ารายละเอียดเยอะมากแต่โดยสรุปก็คือก็หน่วยงานรัฐนั่นแหละ 2-3 หน่วยงานเนี่ยช่วยคุณทักษิณเนี่ยได้ไปอยู่สบายที่ชั้น14ว่างั้นเถอะแล้วมันมีพฤติกรรมคุณทักษิณเช่นถ้าวิกฤตจริงทำไมเข้าๆออกๆทำไมอยู่ห้องธรรมดาแล้วคนอื่นล่ะมีคนอำนวยความสะดวกไหม2หน่วยงานที่อยู่ในชื่อกรรมการสิทธิ์แน่ๆคือโรงพยาบาลตำรวจและราชทัณฑ์ใช่และทันทีที่มีการเปิดรายงานฉบับเต็มของกสม.ออกมาหลายคนก็เลยถามที่ปปช.ว่ารายงานฉบับเต็มที่กสม.ตรวจสอบมาชัดเจนขนาดนี้แล้วเนี่ยยังต้องใช้เวลาตรวจสอบอะไรอีกหรือ
นึกว่าจะถามว่าสบายดีหรือเปล่าสุพรรณพรมพันธ์นะครับวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนก็เลยมีการออก Facebook Live นะพูดถึงรายงานฉบับเต็มของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกรณีโรงพยาบาลตำรวจและกรมราชทัณฑ์เลือกปฏิบัติเอื้อประโยชน์ให้สิทธิ์นักรักษานักโทษทักษิณชินวัตรเหนือกว่าผู้ต้องขังคนอื่นแล้วก็เร่งให้แพทยสภาเนี่ยรีบสอบ4แพทย์โรงพยาบาลตำรวจกับทางราชทัณฑ์ว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้หรือไม่อย่างใดอีกทั้งเห็นว่าปปช.เองเนี่ยใช้เวลานานมากแล้วควรจะต้องทำหน้าที่อย่างเข้มข้นมีความคืบหน้าโดยเร็วเมื่อกสม.เปิดรายงานฉบับเต็มออกมาเนี่ยปปช.ก็ควรจะต้องได้มีการพิจารณาและสรุปเรื่องนี้ให้ได้สักทีถ้าองค์กรตรวจสอบแสวงหาความจริงไม่ปฏิบัติงานแบบหย่อนยานความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองก็จะจบลงหากทุกองค์กรไม่ทำหน้าที่แต่มัวแต่ลากเวลาออกไปย่อมทำให้การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการมาพิทักษ์เอื้อหนุนผลประโยชน์ส่วนตนเกิดขึ้นอีกสิ่งสำคัญทำให้ประเทศเสียเวลาไปอีกมากมายการเสียเวลานั้นจะเกิดสิ่งต่างๆตามมาเช่นอันนี้เขาก็ไปโยงนะว่าจะเกิดบ่อนคาสิโนเกิดการขายแผ่นดินแลนด์บริดจ์เกิดการเช่าที่99ปีเจรจาให้ไทยเสียผลประโยชน์ในพื้นที่แหล่งพลังงานทับซ้อนเป็นต้นหากปล่อยเอาไว้จะสายเกินกว่าที่จะปกป้องเอาไว้ได้การเมืองขณะนี้เนี่ยล้วนรับรู้กันว่ารัฐบาลอุ๊งอิ๊งแพทองธารอยู่ได้เพราะคุณทักษิณเป็นพ่อถ้ากรณีการตรวจสอบชั้น14โรงพยาบาลตำรวจมีผลออกมาตามที่ได้ยินจากกสม.เนี่ยก็น่าจะช่วยให้สถานการณ์อะไรมันคลี่คลายไปได้ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามคำร้องที่มีการยื่นกันไปให้ตรวจสอบประเด็นต่างๆเหล่านี้ครับส่วนนี้ไม่ควรจะพาดหัวว่าพรรคเดียวกันก็โดนนะคะเพราะเขาอยู่คนละฝั่งกันชัดเจนนะคะพูดถึงกรณีคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะค่ะยื่นจดหมาย EMF เป็นลูกค้า VIP ของไปรษณีย์ไทยค่ะให้ตรวจสอบส.ส.บุญยิ่งนิติกาญจนาคุณบุญยิ่งเป็นส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐเป็นภรรยากำนันตุ้ยที่เป็นนายกอบจ.ราชบุรีคนล่าสุดอ้าวคุณเรืองไกลก็เป็นส.ส.ขอไปเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนะแต่คุณเรืองไกลเนี่ยอยู่คนละอันนี้ชัดเจนคนละฝั่งกันคุณบุญยิ่งเนี่ยอยู่ในฝั่งของคุณธรรมนัสที่ไปเป็นรัฐบาลคุณเรืองไกลร้องให้สอบคุณบุญยิ่งค่ะบอกว่าอย่างนี้เขาไปเอาเว็บไซต์ข่าวจากเว็บไซต์อิสราลงเมื่อวันที่16กันยายนพาดหัวเอาไว้ว่าเบื้องลึกมติปปช.ชี้มูลคดีทุจริตระบายมันสำปะหลัง G2Gบุญยิ่งส.ส.พ.ปชร.โดนด้วยแต่ลูกสาวรอดแล้วก็พูดถึงคือมีหลายคนมีคุณพรที่มามีใครต่อใครแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยมีคุณบุญยิ่งนิติกาญจนาด้วยนะคะเป็นในส่วนที่3บอกว่าการกระทําของคุณบุญยิ่งนิติกาญจนาแล้วก็มีชื่ออีก 2-3 คนและมีกลุ่มเอกชนบอกว่าอย่างนี้ทั้งหมดทั้งมวลร่วมกันทำความผิดอาญาค่ะ151และ157ประกอบ86พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐปี42แล้วก็มาตรา4 11 12อันนี้ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา86แล้วก็มีความผิดประมวลกฎหมายอาญา157ประกอบ86และความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐปี42มาตรา4ขาดอายุความแล้วสิทธิ์นำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับตามประมวลกฎหมายอาญาวิธีพิจารณาความอาญามาตรา39วงเล็บ6เพราะฉะนั้นก็ยุติการดำเนินคดีอาญาตามฐานความผิดดังกล่าวอ้าวใครจะรับผิดชอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณเรืองไกลเลยบอกว่าจากการชี้มูลตามข่าวความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151และเกี่ยวกับพรบ.เสนอราคาต่อรัฐปี42มาตรา11และ12บอกว่าอย่างนี้151ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการรักษาทรัพย์ใดๆในอำนาจในตำแหน่งแต่ว่าทุจริตอันนี้ทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐต้องระวังโทษจำคุก 5-20 ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่1-400,000 บาท100,000-400,000 บาทนะแล้วก็มีมาตรา11ถ้าเกิดได้รับมอบหมายจากหน่วยงานใดโดยทุจริตไปออกแบบไปกำหนดไปเสนอราคาโดยมุ่งมิให้มีการแข่งขันกันเป็นธรรมคือหัวพูดง่ายๆอันนี้ก็มีความผิดจำคุกตั้งแต่5-20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตปรับ100,000-400,000 บาทส่วนมาตรา12นะคะถ้าผู้ใดทำผิดไม่แข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรมไปเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ใดผู้หนึ่งรายใดรายหนึ่งอันนี้มีความผิดต้องโทษจำคุก5-20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับ100,000-400,000 บาทแต่คุณบุญยิ่งอ่ะปปช.ชี้มูลไง151ใช่ป่ะแล้วก็มาตรา11มาตรา12อันนี้จะเข้าข่ายฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่เพราะว่าประมวลจริยธรรมบอกว่าเจ้าหน้าที่ต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาประโยชน์ใดๆ
แต่ว่าแค่ชี้มูลไงยังไม่ได้พิสูจน์อันนี้ถ้าถูกป่ะคุณโก้ซึ่งพิสูจน์ไม่ได้ไงเพราะว่าหมดอายุความก็ต้องยกประโยชน์ให้จำเลยไงอันนี้พูดกันตามตรงนะคุณเรืองไกลเข้าใจจุดประสงค์คุณเรืองไกลถ้าคุณเรืองไกลจะร้องดิฉันให้แนะนำให้ร้องปปช.ไม่ใช่ร้องคุณบุญยิ่งถูกปะคะทำงานยังไงให้หมดอายุความอันนี้ก็ต้องแฟร์ก็ต้องแฟร์คุณบุญยิ่งจะผิดหรือไม่ผิดยังไม่รู้เลยรู้แต่ว่ามีมูลแต่ฟ้องไม่ทันใครทำให้ฟ้องไม่ทันปปช.ฉันมีเรื่องเขาไปหมดเลยอ่ะเธอแล้วฉันพูดฉันมีสุจริตเป็นกอกกำบังนะเพราะฉะนั้นดิฉันไม่ได้กลัวใดๆเพียงแต่ว่าคุณเรืองไกลเหมือนจะดีแล้วอะแต่ว่าร้องผิดจุดก็เขาร้องปปช.โดยตรงมันก็ร้องทำไมปปตลกร้องปปช.ที่เป็นคนทำไม่ได้เป็นคนทำแต่ว่าคดีมันหมดอายุความในระหว่างที่ปปช.ตรวจสอบอยู่อะจ้ะก็อยู่กันอย่างนี้นะครับอยู่กันไปอยู่กันไปอ้าวพักกันก่อนเบรกหน้าเดี๋ยวพาไปดูภารกิจคุณอุ้งอิงนะเรื่องของสภาด้วยสนุกดีฮะรวบไปเลยได้ป่ะคุณอิงอ่ะให้คุณโก้อ่ะเพราะว่านิดเดียวสามข่าวแต่ว่าเนื้อมีครึ่งหน้าแล้วเนี่ยแล้วคนก็มาว่าฉันว่าชอบไปแซะเขาเรื่อง accessory นั่นเมื่อวานคนดูแต่รองเท้าอ่ะคนดูเราหนีไปคนนึงแล้วนะเพราะเราไปดูคุณพิชัยจริงเหรอเขารักคุณพี่ชายเหรอแล้วฉันต้องทำยังไงบ้างฉันต้องเอาอะไรไปขอเขามาหรอทำไมใจบางจังเลยอ่ะว่าจะร้องไห้ไม่อ่านข่าวแล้วคุณก็อ่านไปให้หมดเลยเอาพักก่อนเดี๋ยวมาติดตามกันต่อครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควอซิทินซิงค์พลัสเฮิร์บสมุนไพรบ้านพระอาทิตย์มีส่วนประกอบของน้ำมันงาใบบัวบกที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันลดการอักเสบ